สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy มีเมนูอาหารเจอร่อยๆมาฝากเพื่อนๆกันครับนั่นก็คือเมนูผัดหมี่ซั่วครับหมี่ซั่วเนี่ยถือว่าเป็นอาหารมงคลที่นิยมใช้ในเทศกาลต่างๆนะครับอย่างเช่นตรุษจีนศาสตร์จีนถือศีลกินเจวันเกิดงานแต่งหรือว่าวันขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะครับซึ่งหมี่ซั่วเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความยืดยาวเหนียวแน่นอายุยืนนานนะครับถ้าใครได้ทานเนี่ยก็จะต้องมีความสุขแล้วก็โชคดีด้วยนะครับจริงๆแล้วหมี่ซั่วทำไม่ยากนะครับแล้วรสชาติอร่อยกลมกล่อมเส้นก็เหนียวนุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกเป็นเส้นหมี่ซั่วดัดดี้ใช้ครึ่งห่อผัดได้ประมาณ3ที่ครับต่อไปเป็นเต้าหู้ขาวหั่นเต๋าประมาณ1ก้อนครับเห็ดหอมแช่น้ำประมาณ10ดอกครับเราแช่น้ำให้นิ่มแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับต่อไปเป็นแครอทขูดประมาณ50กรัมครับเห็ดหูหนูดำ100กรัมกะหล่ำปลีหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับประมาณครึ่งลูกครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราลวกหมี่ซั่วกันก่อนนะครับเราตั้งน้ำให้เดือดจากนั้นเราก็นำเส้นหมี่ซั่วลงไปลวกได้เลยครับเราจะลวกประมาณ3นาทีนะครับหรือเพื่อนๆลองนำมาชิมดูก่อนก็ได้นะครับถ้าเส้นเนี่ยมันนิ่มแล้วก็แสดงว่าสุกครับจากนั้นเราก็ตักขึ้นมาน็อกด้วยน้ำเย็นนะครับเส้นหมี่จะได้มีความเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่เละด้วยนะครับพอเส้นหายร้อนแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำพักทิ้งไว้ได้เลยครับหรือใครจะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยก็ได้นะครับเพื่อเส้นเนี่ยจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนครับขั้นตอนต่อไปเราใส่น้ำมันลงไปประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะครับจากนั้นเรานำเต้าหู้ขาวหั่นเต๋าลงไปทอดให้สุกก่อนเลยนะครับเราจะทอดเต้าหู้ให้มันเหลืองก่อนนะครับเพื่อเต้าหู้เวลาไปผัดมันจะได้ไม่เละนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นด้วยครับพอเต้าหู้สุกเหลืองหอมแล้วเราก็เทน้ำมันส่วนที่ทอดเต้าหู้ออกไปนะครับเหลือไว้นิดหน่อยนะครับจากนั้นเราก็ใส่เห็ดหอมเห็ดหูหนูดำแครอทหั่นฝอยแล้วก็กะหล่ำปลีครับแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆจนผัดทุกอย่างสุกเลยครับแดดดี้เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อจะช่วยให้ผักเนี่ยมันสุกได้ง่ายขึ้นครับขั้นตอนนี้เราใช้ไฟแรงเลยนะครับผัดไปเรื่อยๆให้ผักสุกครับพอผักทุกอย่างสุกแล้วเราก็ใส่เส้นหมี่ซั่วลงไปครับจากนั้นเราก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะปรุงรสครับใส่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับผัดต่ออีกสักเล็กน้อยให้เส้นเนี่ยมันดูดซึมน้ำซอสเข้าไปนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับนี่นะครับเส้นนี้มีความเหนียวนุ่มแล้วก็ยืดยาวเลยนะครับส่วนผักเนี่ยเราใส่ได้ตามความชอบเลยนะครับผักนี่ก็จะมีความหวานๆกรอบๆนะครับทำไม่ยากแล้วก็ใช้เวลาทำแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับรสชาติก็จะออกหวานๆเค็มๆนะครับแล้วก็เส้นเนี่ยมันจะมีรสชาติเค็มๆนิดๆอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับเมนูผัดหมี่ซั่วเจนะครับเป็นอาหารที่นิยมใช้ในตามเทศกาลต่างๆของคนจีนนะครับอย่างเช่นตรุษจีนศาสตร์จีนถือศีลกินเจวันเกิดงานแต่งหรือว่าวันขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะครับเป็นเมนูที่ทำไม่ยากแล้วก็ใช้วัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับรสชาติออกหวานๆเค็มๆเส้นเนี่ยมีความเหนียวนุ่มแล้วก็ยืดยาวนะครับเทศกาลกินเจนี้เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Daddy ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ